ยิ่งใหญ่งานประจำปีศาลเจ้ามูลนิธิจิ้นง่วนเสงประจำปี2567มีการละเล่นร้านค้าและคอนเสิร์ตนักร้องดังระดับประเทศแสดง9วัน9คืนเมื่อวันที่21เมษายน2567นายนรินทร์คลังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต4ได้เป็นประธานเปิดงานประจำปีศาลเจ้ามูลนิธิจิ้นง่วนเสงประจำปี2567ณมูลนิธิจิ้นง่วนเสง188หมู่6ตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานประจำปีของศาลเจ้ามูลนิธิจิ้นง่วนเสงโดยมีการละเล่นร้านค้าและคอนเสิร์ตการแสดงทั้ง9วัน9คืนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอหนองม่วงและอำเภอใกล้เคียงให้มีธุรกิจร้านค้าหลายอย่างได้หมุนเวียนจัดให้มีความบันเทิงความสนุกสนานความร่าเริงรอยยิ้มเกิดขึ้นในอำเภอหนองม่วงให้ประชาชนทั้งหลายนะครับได้รู้จักศาลเจ้ามูลนิธิจิ้นง่วนเสงมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนรวมทุนในการทำกิจกรรมของหน่วยกู้ภัยและการบริหารงานของมูลนิธิจิ้นง่วนเสงเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไปให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้รู้จักพิธีการกราบไหว้เทพเจ้าจีนและการบริจาคโลงศพมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ร้านค้าดังมากมายเครื่องเล่นที่ไม่เคยมีเห็นในละแวกนี้เช่นรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังและศิลปินนักร้องดังระดับประเทศทั้ง9คืนซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้คนจากต่างอำเภอและจังหวัดอื่นๆได้เดินทางมาที่อำเภอหนองม่วงมูลนิธิจิ้นง่วนเสงเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคโลงศพและสิ่งจำเป็นให้กับศพไร้ญาติให้การช่วยเหลือต่อผู้เจ็บป่วยผู้พิการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกู้ภัยรวมไปถึงจัดส่งผู้เจ็บป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุหรือศพผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นศูนย์รวมผู้มีจิตศรัทธารวบรวมของบริจาคเช่นทรัพย์สินและสิ่งของเพื่อนำไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนปัจจุบันมีนายวิบูลเตียวสมบูรณ์กิจเป็นประธานมูลนิธิจิ้นง่วนเสงผู้ก่อตั้งร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิจิ้นง่วนเสงจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมศิลปินดังระดับประเทศและร้านค้าดังมากมายและกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลเจ้ามูลนิธิจิ้นง่วนเสงทางมูลนิธิยังมีข้าวสารจำหน่ายราคาถูกและเชิญร่วมทำบุญบริจาคโลงศพเพื่อช่วยเหลือศพผู้ยากไร้เพื่อสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับชาวหนองม่วงชาวลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับ